ครับของขายเยอะมากเลยมีเป็นโซนให้นั่งกินอาหารคนเยอะมากเลยวันนี้ปกติวันเสาร์ที่ทุกคนจะเยอะมากเดี๋ยวลูกชิ้นปลาคนจีบพลังมาซื้อกันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้าหลายร้านเลยฮะจะพาไปรีวิวถึงล็อกสุดท้ายเลยครับโซนอาหารมาหลายครั้งแล้วไม่ได้มาตั้ง 3-4 เดือนร้านนี้ก็เป็นร้านขายพวกผลไม้ยองกะปิหวานเนาะแจ่วมะม่วงกะหนิมะม่วงมากเลยคือกับไทยบ้านกับเผ็ดไทยบ้านเนี่ยอยากกินเครื่องในอ่ะเดี๋ยวกลับมาซื้อไปดีไหมเดี๋ยวก็ซื้อแล้วกันตอนนี้ก็เคยซื้ออร่อยเดี๋ยวจะซื้อไอ้นี่ต้มประกาศดองเขาทำอร่อยมากร้านนี่ข้าวแกงในเบิร์ดเดี๋ยวต้องประกาศดองแล้วเนี่ยต้องประกาศดองคราวนี้อร่อยมากเลยเดี๋ยวไปเด็กกินหอยทอดแล้วเสร็จแล้วให้มาซื้อของกินเยอะมากคนเยอะด้วยใส่ตุ๊กตาไว้ตุ๊กตาน่ารักจังทำไมน่ารักเนี่ยลูกชิ้นอะไรน่ากินอ่ะเป็นเนื้อร้านนี้กะหรี่ปั๊บอร่อยมากกรอบอร่อยคือสั่งทางแล้วแต่ก๋วยจั๊บร้านนี้ก็อร่อยก๋วยจั๊บ
ลำไยเป็นปูเลยลำใหญ่ไก่ทอดร้านนี้ขายดีมากแต่ยังไม่เคยกินสักทีเพราะว่าใหม่ร้อนๆแล้วคนลุงมันเต็มเลยฝรั่งมาเที่ยวนี่ไม่ได้กินกาแฟต้องฝรั่งทั้งจีนมาเที่ยวกันทอดใหม่อ่ะหลังร้านสี่กระทะเร็วคือลงเตือนเต็มเลยขายดีมากร้านนี้อบล็อบที่สองร้านยำร้านนี้ก็ขายดีมากเลยเคยออกรายการยำทุกอย่าง20 บาทดีมากร้านนี้20 บาทยำร้านนี้20 บาทเมนูฝั่งนี้นะซ้ายมือต้องนั่งซ้ายมือนะขนมจีนร้านนี้ก็อร่อยร้านนี้กินแล้วอร่อยมากขนมจีนแนะนำเลยกินเลยคนกินก็เต็มเลยเนี่ยขนมจีนจะแดงตลาดเก่าเนี่ยอร่อยมากเลยกุยช่ายอันนี้ก็ขายดีมากแต่ยังไม่เคยกินสักทีคุณดูคุณลงซื้อเต็มเลยอ่ะพระเจ้าแดงเลยนะให้ออกรายการด้วยโอ้ยไม่ชิวเลยอ่ะกุยช่ายอาแปะขอเคยกินแล้วที่เทอร์มินอลอร่อยก็ไปขายที่ห้างเทอร์มินอลด้วยสมัยก่อนเขาเคยขายนี่ร้านนี้อร่อยมากโคขุนแม่เล็กกินแล้วอร่อยแนะนำเลยเนื้อโคขุนย่างคนเยอะมากคนไทยคนจีนคนฝรั่งแล้วขนมนี้ก็อร่อยถูกด้วยร้านนี้ขนมเนี้ยเยอะมาก